ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะภาพนี้ค่ะเป็นช่วงนาทีที่หญิงรายหนึ่งเป็นผู้มายื่นร้องสิทธิ์ทบทวนขอเงินเยียวยาที่กรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้อย่างที่ได้เห็นกันไปคือเมื่อวานนี้มีรายงานสดมาจากทางกรมประชาสัมพันธ์คนเยอะมากนะคะเธอเป็นลมหมดสติไปค่ะตอนที่รอยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่จากการสอบถามญาติของหญิงสาวรายนี้ก็บอกค่ะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็ผู้ที่มาร้องเรียนเนี่ยเยอะบวกกับเครียดด้วยรวมถึงคนที่เป็นลมไปนี่เป็นโรคซึมเศร้าก็เลยเป็นลมหมดสติไปเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนบรรยากาศค่ะการยื่นร้องเรียนสิทธิ์ตลอดทั้งวันก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายทั้งจากธนาคาร4แห่งกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลังมาคอยช่วยบอกรายละเอียดการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อความรวดเร็วแล้วก็จากการสังเกตค่ะยังคงพบว่าประชาชนหลายคนนะคะคือไม่ได้ลงทะเบียนนะแต่ว่าเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อลงทะเบียนอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะการลงทะเบียนต้องลงออนไลน์ที่เขามาเนี่ยคือเขามายื่นขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีที่ไปกดปุ่มยื่นอุทธรณ์ในออนไลน์แต่ตอนนี้ปิดไปแล้วก่อนหน้านี้คือไปกดปุ๊บเนี่ยไม่ได้คือทบทวนสิทธิ์ไม่ได้เขาให้มานะมาที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นค่ะคือต้องบอกนะคะว่าถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนไปเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรต้องลงทะเบียนเองมาก่อนนะคะคือบางคนให้เหตุผลบอกว่าได้ยินข่าวมาว่าต้องลงทะเบียนที่นี่ก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะว่าไม่ใช่บางคนเขาบอกว่ามีปัญหาถ้าเกิดลงออนไลน์ต้องให้คนอื่นลงทะเบียนให้ก็เลยต้องมาเองที่นี่ดูในทีวีเขาบอกว่าคนยังไม่เคยไปลงให้ไปลงซะผมก็เพิ่งมีโทรศัพท์เนี่ยพอผมมาปั๊บผมก็บอกขอลงหน่อยเขาบอกเขาไม่ให้จะไม่ให้ผมทำอย่างเดียวผมบอกไม่ได้หรอกผมติดของผมต้องทำมีน้องคนเขาช่วยอ่ะเขาช่วยเขาบอกรับเรื่องไว้รับเรื่องไว้เขาเขียนให้ผมทำให้ผมหมดแล้วมีคนจะมาแบบเหมือนจะมาดึงผมออกไปอ่ะให้เรียกคนมันจะแบบว่าจะไม่ให้ผมทำอ่ะมีผมชี้ได้เลยให้ลูกสาวกดปุ่มยกเลิกคิดว่ายกเลิกเนี่ยมันจะทำได้กลับทำไม่ได้ป้าถึงมาที่นี่เพราะป้าลำบากจริงๆบ้านนี่ป้าไม่อายออกทั้งแรกก็ไม่อายนะป้าลำบากจริงๆไม่อายเลยลูกเนี่ยนับให้ดูเลยเนี่ยไม่อายแล้วออกกระทะเธอไม่อ่ะมีอยู่ร้อยเดียวเนี่ยมีอยู่ในแบงค์ย่อยมาเนี่ยพอกินพอใช้หรอเนี่ยวันต่อไปไม่พอก็ต้องพอลูกเนี่ยป้ามาถึงนี่ป้ามาร้องไห้อ่ะดูดิมันไม่ได้เงิน 5,000 นะลูกแล้วเรามาถึงนี่แล้วอ่ะลูกเคยรับจ้างก็ไม่มีแล้วใครมาจ้างเขาก็ไม่มีเงินกันทั้งนั้นเนี่ยร้อยนึงอ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปถึงก็ว่าจะมาถึงที่15เขาจะเก็บได้นะก็ยังมีความเข้าใจที่ผิดอยู่นะคะอันนี้คือเขาให้มายื่นขอทบทวนสิทธิ์ส่วนภาพนี้ค่ะที่บริเวณหน้ากระทรวงการคลังประตู4มีกลุ่มนักศึกษารวมกลุ่มกันนำโดยนายภริชชีวารักษ์หรือว่าแพนกวินจากสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยรวมถึงเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆมาประมาณสัก10คนนะคะยื่นแถลงการถึงกระทรวงการคลังเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเงินให้กับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคนเขาเรียกร้องให้แจกคนละ 3,000 บาทค่ะเป็นเวลา3เดือนเพื่อไม่ให้มีประชาชนตกหล่นจากความผิดพลาดแล้วก็การพิสูจน์จิตที่ล่าช้าของมาตรการนะคะมีการประเมินกันค่ะว่าการแจกเงิน 3,000 บาทตามข้อเสนอจะใช้งบประมาณราวๆ 4.57 แสนล้านบาทถือว่าเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ GDP ทั้งประเทศโดยข้อเสนอคือรัฐบาลอาจจะไปตัดลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะฮะเอามาจ่ายในส่วนนี้แทนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนไปจนถึง15พฤษภาคมก็คืออีก5วันนะอันนี้พูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนแต่ว่าจะหยุดให้บริการในวันหยุดก็คือหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็น